การเมืองที่วุ่นวายและโกลาหลเนี่ยมันเป็นการเมืองที่ในสุดแล้วนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีความรุนแรงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีความรุนแรงในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าผมจะพูดถึงซิมบับเวซึ่งตอนนี้ก็มีการชุมนุมที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับปะทะกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐแต่ว่าในกรณีของประเทศแอฟริกาใต้มันมาถึง ประเด็นที่วันนี้ผมต้องให้เวลาพูดถึงนิดนึงคือแน่นอนเราทุกคนคนไทยรู้จักเนลเซนแมนเดลาเนลเซนแมนเดลาเป็นคนที่ติดคุก30ปีนะในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองติดคุกยาวออกมาเล่นการเมืองไม่ได้กฎหมายมันห้ามไว้แต่ว่าการสร้างฮีโร่ในประเทศที่ให้โอกาสสำหรับคนซึ่งเคยติดคุกติดตารางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในประเทศแอฟริกาใต้แมนเดลาออกมาแล้วก็เล่นการเมืองแล้วก็เคลื่อนไหวกับ ANC ต่อแล้วก็เป็นผู้นำผิวสีคนแรกของประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนผิวสีเป็นคนผิวดำเป็นคนแอฟริกันเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาคนส่วนใหญ่เป็นคนแอฟริกันนะฮะไม่ใช่เป็นคนผิวขาวแต่ว่าคนผิวขาวคนที่มีพื้นเพที่บรรพบุรุษมาจากเนเธอร์แลนด์มาจากสหราชอาณาจักรมาจากเบลเยียมมาจากประเทศต่างๆจากทวีปยุโรปเนี่ยพื้นเพบรรพบุรุษมาจากยุโรปตะวันตกเนี่ยแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเป็นคนที่เกิดแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินในประเทศแอฟริกาใต้มีแต่กลายเป็นว่าคนซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นคนยุโรปคนผิวขาวเป็นคนแต่ว่าโดยเลือดเนื้อในวันนี้เป็นคนแอฟริกาใต้เนี่ยนะฮะดันมาถูกเอารัดเอาเปรียบโดยสิ่งที่กำลังจะผ่านเข้ามาเป็นกฎหมายฝังเข้าไปในรัฐธรรมนูญผ่านการเสนอของพรรคซึ่งในอดีตเป็นพรรคของเนลเซนแมนเดลาแต่ในวันนี้เป็นพรรคในยุคของเจคอบซูมาก็เป็นของเจคอบซูมามาจนถึงยุคนี้เป็นพรรคซึ่งอยู่ภายใต้การนำของผู้นำซึ่งเคยเป็นนักธุรกิจและในวันนี้พังงาดขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันซิริลรามาโฟซาซิริลรามาโฟซาเพิ่งมีดำริออกมาว่าประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะจะสนับสนุนการแก้ไขผ่านขั้นตอนในรัฐสภานะฮะแต่ว่าจะสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการสามารถยึดที่ดินคนผิวขาวได้หากมีการพิสูจน์ได้ว่าบรรพบุรุษของคนผิวขาวนั้นถือครองที่ดินโดยที่ได้มาจากคนผิวดำอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่สามารถยึดที่ดินเวนคืนที่ดินจากคนผิวขาวได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เงินชดเชยกับคนผิวขาวคนนั้นนโยบายที่เรียกว่าเป็นการ reverse racism หรือเป็นการเหยียดผิวย้อนแย้งกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคือในรอบนี้คือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวขาวเป็นการทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนผิวขาวซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยในแบบนี้ในทวีปแอฟริกาเคยทำมาแล้วนะครับในซิมบับเวเนี่ยจัดหนักอยู่ตลอดคนผิวดำไปนั่งชุมนุมในที่คนผิวขาวเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของในทุกวันนี้เสร็จแล้วพอไปสักพักกฎหมายเนี่ยเปิดทางให้รัฐบาลเข้าไปยึดที่ดินจากคนผิวขาวมาเป็นของรัฐแล้วค่อยๆหาแนวทางในการกระจายที่ดินต่างๆเหล่านี้กลับไปให้กับคนผิวดำแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในประเทศแอฟริกาใต้ประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ถ้าคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวไปอยู่ไปพักอาศัยนี่คุณจะเห็นว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านผิวสีมากเพราะฉะนั้นจู่ๆจะออกนโยบายที่ในที่สุดแล้วเปิดทางให้มีการยึดที่ดินจากคนผิวขาวได้มันก็ต้องมานั่งวัดกันอีกว่าคนไหนผิวขาวมากพอที่คุณจะยึดที่ดินจากเขาได้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะการเหยียดผิวในแบบที่ดำเหยียดขาวซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในแอฟริกาใต้ภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยทำให้มีคนผิวขาวเยอะในแอฟริกาใต้ซึ่งเลือกที่จะออกมาจากแอฟริกาใต้แล้วก็มาทำธุรกิจในประเทศอื่นมาอยู่อาศัยในประเทศอื่นเป็นปัญหาใหญ่ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะยิ่งในประเทศแอฟริกาใต้ในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้